สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสารครับมาเล่นกันต่อนะครับ Clash of Clans นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่ผมกำลังจะมาโชว์อะไรสักอย่างนะครับในการเล่นหมูนะครับบางทีนะครับเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับต้องใช้ตัวให้ดีเพียงพอนะเพราะว่าวันนี้นะครับผมซวยนะครับเล่นหมูนะครับเสร็จแล้วไปตีบอลนะครับมานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมไปย้อนให้ดูนะครับตอนนี้เราหมูตีไป17ได้17ดาวเซ็งมากนะครับเราจะตี2หรือ3ดีนะครับก็วันนี้ผมมีอะไรมานะนี่นะครับก็เรานะครับประมาณนี้แหละนะครับก็ฟิกก้า3หิน2วิสัต14นะครับแม่มด1นะครับที่เหลือก็เป็นตัวเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับสำหรับต่อไปก็มีอะไรวะมังกรมังกรนี่มีอะไรโอ้แบบนี้ล่ะได้เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างมากสำหรับผมนะครับก็ไปแนะนำแคลนก่อนแล้วนะครับ3-4แคลนนะครับก็ผมแนะนำแคลนจากไหนนะครับก็ไม่ยากนะผมก็หาดูจากที่คนคอมเมนต์นะครับในวิดีโอการจบแคลนล่าสุดนะครับที่ผมลงนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแคลนแรกนะครับสายฟ้าอมตะนะเป็นแคลนแล้ว6นะครับสายฟ้าอมตะผมชอบแคลนไทยนะเพราะว่ามันมีแค่อันเดียวนะหมายถึงว่าไม่ใช่ชื่อแบบปกติเป็นชื่อแบบปกติถ้าได้เจอนะครับเนี่ยครับแคนเลเวล6ครับนี่นะครับรับสมาชิกแคนเทพมากนะครับแคนนี้นะครับดูแล้วนะครับไหนดูอะไรอะไรแคนเราเน้นวอใครสนเชิญครับได้วอเต็มจัดเต็มที่นะครับส่งกัน 3,000-4,000 นับเหมือนกันนะครับคล้ายแคนผมครับโอเคนะครับต่อไปแคนอะไรขนมหวานทานไหมอะไรวะแคลนขนมหวานทานไหมมันวักได้ด้วยเหรอแบบจริงๆขนมมีวักให้ด้วยหวานทานไหมทานไหมมีเว้ยแปลกแคลนเลเวล4นะครับขนมหวานทานไหมนะครับอันนี้ก็สุดยอดนะครับใช้ได้นะครับดูๆแล้วครับส่งกันเยอะยีอยู่นะครับก็เป็นพันกันเหมือนกัน500-600นะครับถือว่าดีนะครับใครดีไม่ดีดูยังไงแล้วคือถ้าส่งกันที่ว่า active นะครับทำไมเสียงเพลงหายไปหมดแล้วนะครับแค่นี้เลยครับแค่นี้ก่อนครับไปดูกันนะผมเล่นหมูนะครับแต่ว่าตี5นะครับแต่เสียดายครับตีไป 99% แล้วได้1ดาวไอ้บ้าเอ้ยไม่ทันนะครับโอเคครับตอนแรกผมก็จะรอนะครับรอก็ได้หมูตัวหนึ่งครับปิดไปผมลืมเอานี่มานะครับลืมเอาตัวธนูมาน่าจะตัวธนูมาแทนนะครับก็มาฆ่ามังกรซะก่อนข้ามก่อนประมาณนี้แหละข้ามก่อนแล้วข้าแล้วก็ไอ้นี้ลงลงแล้วสองข้างก็ยิงไปทันแบบเนี่ยนะครับมังกรก็ออกมาปักมันจะดีแล้วนะครับตอนแรกๆมันจะชนะได้นะแต่หลังโจมตีน้อยเกินไปนะต้องเกิดอะไรขึ้นนะบูนะไอ้บ้าแอนนี่จะวิ่งเข้าไปตีหาดใหญ่ต้องเสือกวิ่งไปตรงไหนไม่รู้ครับมันเหมือนที่ไปเตียงอยู่นะดูนะครับไอ้นี่มันก่อนตายก่อนเสียดายมากแล้วก็เตียงอยู่นั่นน่ะพอไปแล้วครับแอนนี่ไปด้วยกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาหมดนะครับเสียดายมากนะน่าจะเอาตัวบินมาตัวหนึ่งนะไว้ยิงตอนสุดท้ายก็ยังดีนะมาช่วยนะ
วันนี้ไปดูก่อนนะว่าตีหนึ่งหรือสองดีนะครับถ้าตีหนึ่งถ้าตีสองแล้วผมก็จะเข้าข้างล่างนี่แหละนะครับเข้าเอาจัดการตัวป้อมธนูก่อนเลยนะครับแล้วก็ใส่กระโดดไปตรงนี้เลยนะครับดูก่อนกระโดดตรงไหนดีใส่กระโดดไปตรงไหนก็ได้นะที่จริงครับจะไปดูฐานสามก่อนก็สร้างบ้านในคล้ายกันแหละนะครับเอา2น่าจะได้นะครับก็พยายามตีตัวที่เก่งนะครับไปดูก่อนว่าศัตรูมีตัวอะไรนะครับนะคุณเพชรตีก่อนนะครับเขาตีกันยังไงโดยตรงนี้เลยแบบที่แต่งก่อนนะจะได้สักกี่ดาวดีวะเอาอันนี้ไปก่อนยิงก่อนประเดิมนะประเดิมเอาหมุนเว้ยตัวอื่นนะเสียดายนะครับน่าใช้ตัวบินนะครับ2ตัวนะครับเมื่อกี้นะครับตอนเล่นหมูนะครับเสียดายได้2ดาวไม่เป็นไรนะลืมใช้นี่วะยาพิษนะครับนะได้มา2ดาวแต่ละแพ้แท้ไม่งั้นได้นี่อีก2ดาวเสียดายเสียดายเราดิโดนตีไปตีเราแค่1ดาวเองยากจะเชื่อเลยดูบ้างเสียดายมากนะครับวันนั้นนะครับเซ็งมากนะไม่ได้เล่นเลยนะช่วงนี้นะมัวแต่ทำอีกเรื่องนะโ
ไว้คราวหน้านะครับเจอกันใหม่นะก็ไม่เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็มีอะไรก็จะแชร์มานะครับ Subscribe Like แชร์ได้นะครับแล้วมีอะไรก็แนะนำมาเรื่อยๆนะครับผมก็พยายามพัฒนานะครับก็แต่ก็ไม่ใช่เป็นเกมหลักของผมครับก็หมายถึงว่าเป็นเรียนไปเรื่อยๆนะครับก็เก่งขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดนิดเดียวนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับจะทำมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่บ่อยมากนะครับอะไรวิซซี่โอเคครับ in the next video นะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ